ความฝันมีคุณค่าแก่การแบ่งปันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่หอศิลป์พิงพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดน่านหอศิลป์เล็กๆแห่งนี้ครับมีแม่หญิงชาวน่านคนหนึ่งเป็นเจ้าของเธอเฝ้าดูแลหอศิลป์อันเป็นที่รักของเธออย่างไรทำไมเธอถึงต้องทำในสิ่งนี้เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวของเธอครับหอศิลป์พิงพฤกษ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากความรักและความฝันร่วมกันของอาจารย์สุรเดชกาลเสนและภรรยาคู่ชีวิตโสภากาลเสนทั้งคู่ร่วมชีวิตกันมานานนับ20กว่าปีและร่วมสร้างหอศิลป์พิงพฤกษ์ขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2548แต่แล้วอาจารย์สุรเดชผู้เป็นศิลปินดีเด่นของจังหวัดน่านก็ได้จากโลกนี้ไปอย่างกระทันหันด้วยโรคร้ายทิ้งความเศร้าโศกและหอศิลป์พิงพฤกษ์ไว้ให้ภรรยาผู้อยู่เบื้องหลังดูแลต่อมาด้วยความรักจนกระทั่งถึงปัจจุบันครับพระโสเป็นคนจังหวัดน่านนี่แหละค่ะตอนพระโสเป็นเด็กนะคะพระโสมีความใฝ่ฝันอยากเรียนศิลปะแต่ว่าด้วยฐานะของเรายากจนแล้วที่น่านเนี่ยไม่มีแผนกไม่มีโปรแกรมศิลปะให้เรียนต่อเลยก็เลยไม่ได้เรียนศิลปะตอนประสบเป็นนักเรียนนะคะก็จะชอบงานศิลปะค่ะอย่างเจอภาพที่เป็นภาพเขียนภาพวาดแล้วก็จะไปแอบตัดมาเอามาใส่ในสมุดไว้เอาไปติดห้องติดในห้องนอนนะคะมาเจอใบไม้แปลกๆแล้วก็เอามาใส่ในสมุดทับไว้เจอดอกไม้ก็เอามาใส่ในสมุดแล้วก็ทับไว้ประสบชอบเขียนบันทึกประสบจะเขียนบันทึกเกือบทุกวันมีความสุขไม่มีความสุขประสบก็จะบันทึกพอมาเจออาจารย์สุรเดชรู้ว่าเขาวาดรูปเก่งเขาเป็นศิลปินก็ชอบค่ะชอบในความเป็นศิลปินของเขาแล้วเราชอบศิลปะด้วยมันก็เลยไปกันได้ก็คบหากันก็เลยแต่งงานกันค่ะอาจารย์สุรเดชเคยบอกพระโสว่าพระโสเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้เขาวาดภาพได้เยอะขนาดนี้ปกติเมื่อก่อนอาจารย์อยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่านะคะเขาก็ไม่ค่อยได้วาดภาพเท่าไหร่พอมาเจอพระโสพระโสเป็นแรงบันดาลใจให้เขาวาดภาพแล้วเขาก็ชมพระโสว่าพระโสเนี่ยเป็นศิลปะจัดวางได้เก่งจริงๆแล้วบ้านของเราก็เป็นแกลเลอรี่เล็กๆอยู่แล้วแต่ว่าภาพที่อาจารย์สุรเดชวาดเนี่ยมันมีเยอะเกินไปเราไม่มีที่จะจัดแสดงภาพให้คนอื่นๆได้เข้ามาชมได้สะดวกอาจารย์สุรเดชก็เลยมีความใฝ่ฝันอยากได้หอศิลป์ขึ้นมาแล้วทีนี้พระสุก็บอกว่าเราไม่มีเงินก็เลยต่างคนต่างชอบที่จะมีเนี่ยแกลเลอรี่นะคะมีหอศิลป์แล้วก็เลยไปกู้เงินมาก้อนนึงเพื่อเอามาสร้างหอศิลป์นะคะแล้วก็มีมูลนิธิพระครูพุทธมนต์โชติคุณนี่ให้มาแสนนึงกู้ 300,000 เป็น 400,000 แล้วเรามีเงินเก็บนิดหน่อยก็เลยเอามาสร้างหอศิลป์นี่แหละค่ะพอสร้างหอศิลป์เสร็จอาจารย์ก็เสียเลยค่ะก็ทำบุญเปิดหอศิลป์พร้อมทำบุญ100วันให้อาจารย์ไปเลยค่ะพระโสครับแล้วหลังจากที่อาจารย์สุรเดชเสียชีวิตไปครับทางด้านหอศิลป์นี้ก็ตัดสินใจที่จะเปิดต่อแล้วครับค่ะต้องตัดสินใจเปิดต่อเพราะว่าเราร่วมสร้างกันมานะคะสร้างเสร็จอาจารย์ก็เสียเลยค่ะแสดงว่าวันเปิดก็อาจารย์ก็ไม่ได้มาด้วยค่ะทำบุญ100วันให้อาจารย์เลยค่ะเป็นวันทำบุญ100วันพอดีค่ะอาจารย์พอสร้างหอศิลป์เสร็จอาจารย์ก็มานั่งมองหอศิลป์อย่างชื่นชมแล้วก็บอกว่าพ่อตายตาหลับละพ่อมีหอศิลป์เป็นของตัวเองแล้วค่ะสภาพจิตใจของพระโสตอนนั้นเป็นยังไงฮะรู้สึกเสียใจค่ะเสียใจเสียดายแล้วก็แบบช็อกอะค่ะแต่เสียใจมากอะค่ะไม่คิดว่าเขาจะมาเสียเร็วได้ขนาดนี้ค่ะเขาจะมาจากเราไปได้เร็วขนาดนี้วันที่เขาเสียศพอยู่ที่โรงพยาบาลเราก็กอดศพเขาแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยถ้าเธอทิ้งไปแล้วใครจะช่วยฉันดูแลหอศิลป์ใครจะมาสืบสานศิลปะอะไรทั้งนองเนี่ยค่ะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะดูแลหอศิลป์ได้แต่ที่ตอนที่เปิดดิครับแล้วอาจารย์ไม่อยู่
สภาพแวดล้อมทุกอย่างก็เป็นแต่ความทรงจำเท่านั้นเพราะนั้นรับได้ไหมครับก็ร้องไห้นะคะคิดถึงเขาแบบวันที่เขาเปิดก็เหมือนมีเขาอยู่แล้วก็บอกเขาตลอดว่าเนี่ยเราเปิดหอศิลป์แล้วเธอก็อยู่ข้างๆฉันเนี่ยไม่ไปไหนมันท้อมากนะคะก็แบบอยู่กับมีแต่เหลือแต่เรากับลูกนะค่ะแล้วเราจะเดิมเนินชีวิตได้ยังไงค่ะพระโสกับอาจารย์สุเดชเคยทำร้านกาแฟเล็กๆนะคะเป็นกาแฟออฟอาร์ตนี่แหละค่ะพออาจารย์เสียปุ๊บก็แบบไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำก็เก็บงานอาจารย์กลับบ้านแล้วก็ยกเครื่องยกร้านให้น้องเข้าไปค่ะดูภาพเขานี่ดูไม่ได้เลยอย่างมีเขาชอบร้องเพลงเขาก็จะมีม้วนเทปอะไรไว้ให้ดูเราก็ฟังไม่ได้แม้แต่เพลงที่เขาชอบร้องเราก็ฟังไม่ได้ค่ะพอตื่นมาก็เห็นภาพเขาก็ร้องไห้ลูกก็ต้องเอาแม่ไปไม่ให้เห็นเก็บอุปกรณ์ของพ่อทั้งหมดเลยค่ะไม่ให้เห็นไม่ให้เหลืออะไรไว้แค่เก็บอุปกรณ์วาดภาพอะไรทั้งนั้นลูกก็เก็บไว้ก็มีลูกอะค่ะอยู่ด้วยตลอดลูกก็ต้องมาจับแม่เอาไปอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแม่นั่งตรงนี้นะมันเศร้ามากมันมากกว่าเสียใจนะคะแล้วเราก็คิดว่าเราจะสืบสานศิลปะยังไงเราไม่ได้เป็นศิลปะเลยตั้งใจไว้ว่าต้องดูแลให้มันเหมือนมีเขาอยู่นะคะก็บอกกับตัวเองว่าคุยกับเขาว่านี่นะถ้าเปิดหอศิลป์เนี่ยถ้าไม่มีใครมาชมภาพของเธอเนี่ยจะมีฉันเนี่ยจะชมภาพของเธอทุกวันแล้วช่วงนั้นป้าโสครับเรียกตั้งสติหรือว่าจัดการกับชีวิตยังไงฮะก็ต้องใช้เวลาค่ะคือก็มีลูกเป็นกำลังใจให้ว่าเรายังมีลูกอยู่ค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆที่สนิทกันมานอนเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็เริ่มทำใจทีละหน่อยละหน่อยค่ะแล้วก็หอแล้วก็เปิดหอศิลป์ควบคู่ไปเลยก็จะมีแขกมาให้กำลังใจนะคะบางคนก็มาขอซื้อภาพเราไม่ขายเขาก็เอาใส่ตู้บริจาคให้ค่ะทุกวันนี้หอศิลป์นี้ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วครับเปิดวันไหนเวลาไหนแล้วมีการเก็บค่าใช้จ่ายจากการคนที่เข้ามาเยี่ยมชมไหมครับก็เปิดเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ถ้ามาเป็นหมู่คณะเนี่ยเราก็ให้ลูกชายมาเป็นวิทยากรให้ถ่ายรูปให้นะคะต้องนัดเรามาก่อนค่ะแล้วก็เราเปิดทุกวันโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากใครค่ะแล้วแต่ว่าเขาจะบริจาคแล้วก็ขอบคุณมากค่ะโอ้แล้วบริหารจัดการไหวเหรอครับค่ะก็ได้เงินเดือนนะคะดูแลตัวเองค่ะส่วนเงินที่เราได้มาแล้วก็เอารีบเอาใช้หนี้หอศิลป์ให้หมดค่ะเพราะว่าสงสารอาจารย์ค่ะไม่กลัวเขาจะกังวลค่ะก็ใช้หนี้ให้หมดเลยค่ะก็บอกเขาว่าเนี่ยฉันใช้หนี้หอศิลป์ให้เธอหมดแล้วนะเธอไม่ต้องกังวลแล้วก็เราอยู่ด้วยกันที่นี่แหละทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าเขาอยู่กับเราเราถึงไม่ท้อมากไงคะมีอะไรก็คุยตื่นมาก็คุยกับเขาว่าเนี่ยนะอย่างตอนเย็นถูบ้านก็บอกว่าเนี่ยฉันเหนื่อยนะเธอมาช่วยฉันถูหน่อยอะไรน้องเนี่ยความรู้สึกก็คือไม่ได้ขาดหายไปเขายังอยู่ค่ะเขายังอยู่ค่ะเขามาเป็นกำลังใจให้เรารู้สึกไม่ท้อมากค่ะช่วงเวลานั้นป้าโสเคยมีแอบคิดไหมครับว่าหอศิลป์เนี้ยอาจจะตายไปพร้อมกับอาจารย์นะครับก็มีคนหยามเอาไว้นะคะว่าเป็นไปไม่ได้ว่าเรากับลูกจะดูแลหอศิลป์ได้เป็นไปไม่ได้ว่าจะดูแลภาพให้งดงามเหมือนเดิมค่ะแต่ย้อนกลับมา 3-4-5 ปีเขาก็กลับมาเขาก็มาขอโทษเราว่าเขาเคยหยามเอาไว้อะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันยังดูงดงามมีชีวิตเหมือนเดิมเหมือนอาจารย์อยู่นะคะค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาของเรานี่ก็เราก็ดูแลตัวเองหอศิลป์เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของบ้านค่ะทำความสะอาดเองทุกมุมเราทำด้วยใจนะคะมันดูจะงดงามกว่าให้คนอื่นมาทำนะคะหลังจากสูญเสียสามีอาจารย์สุรเดชกาลเสนผู้เป็นศิลปินนักวาดภาพไปแล้วโสภากาลเสนได้เปิดหอศิลป์พิงพฤกขึ้นมาเป็นเวลาถึง8ปีโดยไม่มีศิลปินคู่ชีวิตเป็นเพื่อนร่วมคิดร่วมตัดสินใจเหมือนเช่นที่ผ่านมาแต่ด้วยความรักที่มีต่อสามี
และโลกของงานศิลปะทำให้เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลน่านคนนี้ยังคงมุ่งมั่นที่จะเปิดหอศิลป์เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคมให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้คนในชุมชนและแขกต่างถิ่นที่เข้ามาเยี่ยมเยียนครับประสบครับนอกจากงานศิลป์ของอาจารย์สุรเดชที่มีในหอศิลป์แล้วนะครับยังมีอะไรที่น่าสนใจไหมครับก็มีครัวไฟมะเก่านี่แหละค่ะเป็นครัวโบราณนะคะเรียกครัวไฟมะเก่าค่ะครัวไฟมะเก่าค่ะแปลว่าอะไรครับโบราณนะคะคำว่ามะเก่าแปลว่าโบราณค่ะมีความโดดเด่นยังไงครับก็ประสบชอบของพวกนี้แล้วทีนี้มันมีเยอะเกินไปค่ะหลังจากที่อาจารย์เสียไปก็เลยเอามาจัดแสดงไว้มุมนึงให้เด็กๆได้ดูวิถีชีวิตคนโบราณนะคะเข้าไปดูเลยนะคะได้เลยครับประสบครับที่หอศิลป์พิงพฤกษ์ทุกวันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเรียบร้อยแล้วที่นี่มีกิจกรรมอย่างอื่นที่น่าสนใจไหมครับก็มีมุมศิลปะเด็กนั่นแหละค่ะมีเด็กส่วนใหญ่มาจากที่ไหนกันครับมาจากในแถวในหมู่บ้านเนี่ยค่ะบ้านใกล้ๆกันเนี่ยละแวกเดียวกันนี่แหละค่ะครับหอแล้วก็มาเรียนเรื่องศิลปะค่ะใครเป็นคนสอนนะครับค่ะเขาเด็กจะมาเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะอย่างวันนี้ประสบให้หัวข้อว่าทุ่งนาบ้านนอกของฉันค่ะก็ให้เขาวาดแล้วแต่ในจินตนาการของเขานะคะหอก็คือจะมีโจทย์ในแต่ละครั้งไม่เหมือนกันค่ะพอวาดเสร็จเขาก็จะขึ้นบอร์ดติดบอร์ดในของตัวเองค่ะสงสัยต้องขอเข้าไปดูฝีมือเด็กๆแล้วค่ะเชิญเลยค่ะเชิญค่ะโอ้วันนี้มีเอากระดาษหลากหลายรุ่นเลยนะมาลูกมาเร็วพออาจารย์สุรเดชเสียไปทุกคนก็คิดว่าศิลปินเสียไปแล้วศิลปะน่าจะไม่มีใครดูแลค่ะไม่มีใครวาดไม่มีใครดูแลให้มันงดงามอีกแล้วมีคนว่าไว้เยอะค่ะบางคนก็จะถามประสบว่ารู้สึกท้อไหมรู้สึกเหงาไหมประสบก็เลือกที่จะไม่ท้อเลือกที่จะไม่เหงาก็เอาตรงจุดนี้ขึ้นมาเป็นกำลังใจตัวเองอาจารย์สุรเดชเคยชมเราว่าเราเนี่ยเก่งเป็นศิลปะจัดวางเราก็เอาตรงจุดนี้ขึ้นมาทำด้วยความที่เราชอบทำอยู่แล้วเราก็ทำเพื่อเสริมสร้างให้ศิลปะในหอศิลป์เนี่ยมันดูงดงามอาจารย์สุรเดชบอกว่าศิลปะต้องควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่สวยงามพระโตก็จะเอาจุดนี้ขึ้นมาทำทุกมุมของหอศิลป์ให้มันดูงดงามนะคะเพื่อสร้างศิลปะให้มันดูงดงามควบคู่กันไปค่ะก็ซึมซับทุกอย่างที่ท่านสอนนะครับทั้งที่แม่สอนมาแล้วก่อนที่พ่อจะเสียนะครับก็คือทำทุกอย่างที่ท่านได้ทำมาสืบสานสืบต่อทุกอย่างที่ท่านได้ทำไว้เพื่อรักษานะครับงานศิลป์ของพ่อไว้แล้วรักษาสิ่งที่เป็นครอบครัวของผมไว้อย่างยืนยาวครับผมศิลปินในการที่จะสร้างผลงานศิลปะได้ศิลปินต้องมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจจากศิลปินส่วนใหญ่ก็คือความงามที่เกิดจากภายในสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่อาจารย์สุรเดชก็เสียได้ก็คือพี่โสภากาลเสนซึ่งคอยบอกให้อาจารย์สุรเดชสร้างผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่องจนรวบรวมเป็นหอศิลป์ขึ้นมาได้ก็เชื่นชมนะฮะเชื่นชมในความมุ่งมั่นและความรักศิลปะของพี่โสภากาลเสนนะฮะที่ยังสามารถเก็บรวบรวมผลงานของอาจารย์สุรเดชกาลเสนและรักษาของศิลปินพฤกษ์ได้อย่างจนถึงปัจจุบันนี้ครับก็เคยคุยกับลูกไว้ค่ะว่าภาพที่พ่อเขียนไว้เนี่ยภาพในหอศิลป์พฤกษ์เนี่ยคะมันอาจจะหมองมันอาจจะเก่าไปเราก็น่าจะทำมุมเพื่อนศิลปินอย่างลูกชายเนี่ยเขาชอบศิลปะในการถ่ายภาพก็ให้เพื่อนๆของเขาเอาภาพถ่ายมาจัดแสดงหรือว่าศิลปินในน่านจะมีผลงานของตัวเองก็ให้มาจัดแสดงมุมหนึ่งของในหอศิลป์ของเราค่ะเพื่ออยากให้ในหอศิลป์มันดูมีสีสันขึ้นหอศิลป์พิงพฤกษ์เกิดมาจากใจของเราสองคนเนี่ยรวมกันที่จะสร้างขึ้นมาถึงแม้อาจารย์จะจากไปพระโสก็จะคุยกับเขาว่าถ้าไม่มีใครมาดูภาพในหอศิลป์ของคุณเนี่ยฉันนี่แหละกับลูกนี่แหละจะเป็นคนดูภาพของเธอทุกวัน
ไม่ว่าในวันนี้พรุ่งนี้หรือในอนาคตพระโสกับอาจารย์สุรเดชตั้งใจไว้แล้วค่ะว่าจะสร้างหอศิลป์ให้ดูงดงามตามเจตนารมณ์ของตัวเองและของอาจารย์เพราะว่าเราใฝ่ฝันมาด้วยกันความฝันมีคุณค่าแก่การแบ่งปันค่ะคุณผู้ชมครับเมื่อศิลปะยังคงงดงามตามเจตนารมณ์ของพระโสและคู่ชีวิตที่ล่วงลับไปแล้ววันนี้หอศิลป์พิงพฤกษ์จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนสมดังคำกล่าวที่ว่าศิลปะที่งดงามคือศิลปะที่รับใช้สังคมครับและนี่คือบทพิสูจน์ของโสภากาลเสนคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ครับในช่วงหน้าครับยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อในสกู๊ปคนไทยใจดีครับช่วงคนไทยใจดีด้วยจิตสำนึกนะครับว่าเราในฐานะที่เป็นคนไทยที่พระมหากษัตริย์พระองค์ท่านนะครับได้ทำทุกอย่างเพื่อความสุขความเป็นสุขของพวกเราพี่น้องประชาชนสิ่งที่เราชาวบ้านธรรมดาช่วยสถาบันได้แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กสิ่งน้อยแต่ด้วยพลังจิตเล็กๆของพวกเราแต่ร่วมกันทั้งหมดเป็นพันคนอะไรอย่างนี้ถ้าพระองค์ท่านมีส่วนรับรู้อะไรต่างๆก็จะรู้สึกว่าปลื้มใจที่ยังมีคนรักเคารพพระองค์ท่านอยู่นี่เป็นความตั้งใจของลุงสุธรรมที่ชักชวนชาวประมงอำเภอสิชนให้หยุดจับปลาแล้วมาร่วมกันทำความดีถวายพ่อเนื่องในวาระโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว86พรรษาที่ทำต่อเนื่องมาถึง20ปีและเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดีปตท.สผ.และหน่วยงานในท้องถิ่นต่างพร้อมใจสนับสนุนกิจกรรมทำดีที่มีหลายกิจกรรมเลยค่ะหนึ่งในนั้นคือการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทยโดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของชาวประมงและมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนพร้อมทั้งร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ในท้องถิ่นด้วยการปล่อยพันกุ้ง1ล้านตัวลงคลองสิชนให้เป็นแหล่งอาหารเป็นที่ทำมาหากินสร้างรายได้ให้แก่คนสิชนต่อไปค่ะที่เราปล่อยทุกปีทุกปีคนที่ทำการประมงพื้นบ้านเล็กๆนะครับเขาก็มารายงานเขาจับปลากระพงในแม่น้ำตรงนี้ได้ไม่น่าเชื่อครับเพราะปกติมันไม่มีนี่ก็เป็นส่วนที่เป็นกำลังใจว่าเราเดินทางถูกต้องนะครับแล้วก็ช่วยเสริมให้มีสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นคือจับหน้าที่จับก็ต้องจับแต่หน้าที่ต้องช่วยอนุรักษ์ก็ต้องอนุรักษ์ร่วมสนับสนุนคนไทยให้ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยโดยปตท.สผ.ไม่ว่าในวันนี้พรุ่งนี้หรือในอนาคตพระโสกับอาจารย์สุรเดชตั้งใจไว้แล้วค่ะว่าจะสร้างหอศิลป์ให้ดูงดงามตามเจตนารมณ์ของตัวเองและของอาจารย์เพราะว่าเราใฝ่ฝันมาด้วยกันความฝันมีคุณค่าแก่การแบ่งปันค่ะ